้างวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเลยนะฮะวันนี้และมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งการไปยื่นให้คดีนี้ไปให้ DSI ทำรวมทั้งวันนี้ทนายแม่และคุณแม่นะฮะก็คือทนายเดชาถึงขนาดต้องแถลงข่าวด้วยรวมทั้งแม่วันนี้คุณเต้มงคลกิจบอกมีหลักฐานใหม่ฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าผมจะเริ่มไล่เรียงจากที่ไปที่ DSI ครับไปที่ DSIก่อนดีกว่าวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้ฮะคุณรสนาโตศิตระกูลครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ทนายนกขาวฮะนิติธรล้ำเหลือแล้วก็วันนี้ฮะไปยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI ครับก็คือขอให้คดีคุณแตงโมเนี่ยนิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าพัทรธิดาเนี่ยให้มาเป็นคดีที่ DSI รับผิดชอบฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับบอกว่าคือคดีเนี้ยเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางแล้วก็มีขบวนการของผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีกระบวนการทำลายหลักฐานจัดทำหลักฐานใหม่แล้วก็มีบุคคลที่มีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับรูปคดีเนี่ยถ้าให้ DSI มาทำเนี่ยนะโดยทั้งคุณรสนากับทางด้านของทนายนกขาวเองบอกว่าตั้งข้อสังเกตการทำงานตำรวจ4ข้อหลักครับคุณผู้ชมครับคือ1เปลี่ยนสถานที่ชันสูตรศพกระทันหันจำได้ใช่ไหมตอนแรกจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่แรกแต่เปลี่ยนเป็นที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็การดำเนินการเอาศพกลับมาที่สภ.เมืองนนทบุรีมีการเข้าถึงรวบรวมอายัดตรวจหลักฐานมันไม่เป็นไปโดยทันทีแล้วอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานได้แล้วก็มีความล่าช้าในการดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้เกี่ยวข้องครับทำให้เสียโอกาสในการตรวจร่างกายและร่องรอยต่างๆรวมถึงเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดแล้วก็ตั้งประเด็นการสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องประมาทอุบัติเหตุซึ่งคือทั้งสองท่านมองว่ามันเป็นการตั้งประเด็นที่แคบแล้วก็มีผลต่อการสอบปากคำแล้วก็การค้นหาพยานหลักฐานด้วยนะครับผมซึ่งคุณรัศนาก็บอกว่าตามที่อธิบดี DSI เคยบอกว่าคดีคุณแตงโมเนี่ยมันไม่เข้าข่ายคดีพิเศษมันเป็นคดีความผิดต่อร่างกายแต่ตัวคุณรัศนามองว่าคือคดีนี้สังคมมันเกิดความสงสัยอยากให้มีการพิสูจน์ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพรางเพราะคุณแตงโมเป็นผู้หญิงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตจึงมายื่นขอก่อนที่หลักฐานจะสูญหายและตัวคุณรสนาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยสงสัยเรื่องของบาดแผลตามร่างกายของผู้เสียชีวิตวัตถุพยานก็คือเรือรวมทั้งพฤติกรรมของคนบนเรือที่มีกันถึง5คนแต่ไม่มีใครช่วยเหลือคุณแตงโมเลยแต่การมายื่นในวันนี้เนี่ยไม่ได้ประสานคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะแต่ว่ามายื่นในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเพราะประเด็นสำคัญผู้ชมใครจะมายื่นก็ตามทีแต่คนสำคัญที่สุดที่ควรจะต้องมายื่นคือคนในครอบครัวฮะคุณผู้ชมฮะเพราะคุณรสนาบอกว่าถ้าญาติมายื่นจะดำเนินการเรื่องได้สะดวกกว่าเราไปฟังเสียงของคุณรสนาตัวศิษย์ตระกูลตรงนี้ครับดิฉันเองเห็นว่ากรณีนี้เป็นการกระทำผิดต่อชีวิตซึ่งเพียงแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั้นเป็นการเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะการฆาตกรรมอำพรางแล้วเรื่องนี้ทำให้สังคมเกิดความกังวลและสงสัยแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการพิสูจน์ในเรื่องนี้อย่างจริงจังคือ4ประเด็นเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของบาดแผลในร่างกายของผู้ตายนะคะแล้วก็หลักฐานในเรื่องของพยานวัตถุอื่นๆเช่นเรือ2ลำที่มีการพูดถึงข้อต่อมาเนี่ยที่น่าสงสัยว่าคน1คนเนี่ยที่ตกน้ำเนี่ยแต่มีเพื่อนอยู่บนเรือกับไม่ได้มีการช่วยเหลือกันเราเคยเห็นไหมคะว่าขนาดหมาตกน้ำคนยังกระโดดลงไปช่วยนี่คนทั้งคนนะคะแล้วเป็นเพื่อนอะเราปล่อยให้เขาตายหรือเราไม่สามารถที่จะโทรศัพท์เรียกคนมาช่วยเหรออันนี้เป็นข้อสงสัยมากนะคะด้านทนายนกขาวครับมองว่าที่ผ่านมาตำรวจไม่สามารถอธิบายพยานหลักฐานต่างๆได้ครบถ้วนรอบด้านนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตกน้ำนะครับว่าน้องแตงโมตกในสภาพที่ยังมีสติหรือว่าหมดสติไปเพราะว่าประเด็นเหล่านี้ถ้ามันคลี่คลายเนี่ยข้อหาอาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุเท่านั้นนะครับขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสุภัทรธรรมธนารักษ์รองอธิบดี DSI นะครับบอกว่าคดีของน้องแตงโมไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับที่จะเป็นคดีพิเศษแต่ถ้าถามว่าสามารถที่จะให้เป็นคดีพิเศษได้ไหมได้ฮะแต่ต้องผ่านคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคดีที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญคาดว่าถ้าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่นานแต่อันนี้ต้องยื่นเรื่องก่อนนะฮะไม่ใช่จู่ๆที่อยากจะให้เป็นคดีพิเศษก็เป็นกันง่ายๆแบบนั้นไม่ได้นะฮะมาที่ในมุมของสส.เต้มงคลกิจกันบ้างวันนี้เห็นตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกจะเปิดหลักฐานเลยฮะคุณปิ๊กใช่ฮะเป็นคลิปใหม่ล่าสุดฮะที่คุณเต้อ้างบอกว่าเหมือนเห็นน้องแตงโมลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
แบบไม่มีคนช่วยอ่ะนะฮะพยายามจะว่ายเข้าฝั่งแล้วมันเกิดขึ้นก่อนที่เรือสปีดโบ๊ทของไฮโซปอลเนี่ยจะขับไปที่สะพานพระราม8ด้วยซ้ำคลิปนี้ฮะสสเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะฮะเปิดให้ดูเลยฮะเป็นภาพกล้องวงจรปิดแถวแถวเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองบางกวยซึ่งกล้องตัวนี้มันจะอยู่ยื้องๆกับท่าเรือพิบูลสงครามฮะนี่ฮะคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆฮะพบว่าเวลาประมาณ 3:35 กับอีก49 วินาทีเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งวิ่งผ่านมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม8ก็คาดหมายว่าน่าจะเป็นเรือของไฮโซปอลนี่แหละฮะครับแล้วหลังจากนั้นครับประมาณ 3:41 เริ่มเห็นวัตถุอะไรบางอย่างนะฮะนี่ฮะเหมือนลอยคออยู่กลางแม่น้ำซึ่งตรงนี้คุณเต้บอกว่านี่ฮะที่วงสีแดงบอกว่าน่าจะเป็นน้องแตงโมแหละนะฮะที่ลอยคออยู่เหมือนพยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่งนะครับแล้วบอกว่าพอไปเปิดกล้องนะครับเวลาประมาณ 3:44 ถึง 3:52 ไอ้วัตถุสีดำที่วงกลมสีแดงๆเนี่ยเริ่มขยับเข้าหาฝั่งเรื่อยๆเรื่อยๆฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีเรือหาปลาลำหนึ่งที่กำลังหาปลาอยู่แถวๆนั้นฮะขยับเรือเข้าไปหาวัตถุนั้นคือตอนที่ใกล้มากๆเนี่ยเวลาประมาณ 3:53 แต่ปรากฏว่าพอเรือหาปลาเข้าไปใกล้วัตถุสีดำที่ว่านี้แล้วไม่ได้เอาวัตถุนี้ขึ้นเรือด้วยนะฮะขยับเรือออกไปสสเต้ก็เลยตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเรือหาปลาไม่ช่วยน้องแตงโมคือสสเต้เนี่ยฟันธงเลยบอกว่าไอ้วัตถุสีดำที่ว่านี้น่าจะเป็นน้องแตงโมที่ลอยคออยู่กลางแม่น้ำฮะแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เรือหาปลาพยายามที่จะพายออกไปจากวัตถุสีดำเนี่ยนะฮะวัตถุสีดำก็พยายามจะว่ายเข้าฝั่งแต่ไม่ถึงฮะพอไม่ถึงก็จมน้ำหายไปในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นสสเต้ก็คาดว่าน้องแตงโมเนี่ยน่าจะตายตรงแถวๆน้ำตื้นริมตลิ่งตรงแถวๆเขื่อนขั้นน้ำใกล้ๆกับกฟผ.บางกรวยเนี่ยแหละฮะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันตรงกับข้อสันนิษฐานของพลตรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างจำได้ไหมฮะที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยน่าจะตายแถวๆตรงที่มันน้ำตื้นหรือว่าริมตลิ่งเพราะอะไรเพราะว่าจากการชันสูตรรอบแรกพบว่าในปอดของน้องแตงโมเนี่ยเต็มไปด้วยทรายแล้วก็โคลนนะฮะก็เลยบอกว่าเป็นข้อสงสัยหนึ่งที่เฮ้ยอาจจะเป็นไปได้แล้วแหละนะฮะสสเต้บอกด้วยนะครับบอกว่าจากหลักฐานชิ้นนี้เชื่อว่าน้องแตงโมตกเรือนะครับก่อนที่จะถึงสะพานพระราม8ตอนประมาณ 3:35 ซึ่งย้อนแย้งกับคนบนเรือครับที่บอกว่าน้องแตงโมตกเรือตอนประมาณ 4:32-33 เนี่ยแหละฮะแล้วก็มีข้อสังเกตว่าตอนที่เรือแล่นผ่านวัดเทวรากุญชรคนบนเรือมี6คนซึ่งตรงนี้สสเต้บอกว่าจัดฉากหรือเปล่าคือน้องแตงโมอาจจะตกเรือตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วไปจัดฉากตรงนั้นว่าน้องแตงโมยังไม่ตกเรือส่วนภาพที่กระติกถ่ายคู่กับแตงโมแล้วแบ็คกราวด์เป็นสะพานพระราม8จำได้ไหมฮะตอนนั้นใกล้ๆช่วง 4:00 นเนี่ยนะครับเนี่ยฮะคุณเต้เองก็บอกว่าต้องกลับไปย้อนถามกระติกแล้วแหละว่าไอ้รูปเนี้ยถ่ายจริงกันหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าอะไรยังไงบ้างนะฮะโดยวันพรุ่งนี้ครับสสเต้บอกว่าจะหาอาสาสมัครไปดำน้ำตรงจุดแถวใกล้ๆกับท่าเรือพิบูลสงครามฮะคือจุดที่เป็นเขื่อนระบายน้ำนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะนัดกันพรุ่งนี้ 8:00 จำลองเหตุการณ์ฮะคือบอกว่าถ้าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยมาช่วยดำน้ำกันหน่อยดำหาอะไรบ้างไปหาไอ้ที่บอกว่าเป็นเหมือนผ้าสีขาวๆอ่ะที่พันตรงเอวของน้องแตงโมไว้เนี่ยผ้าผืนนี้เนี่ยนะที่หาไม่เจออยู่เลยตอนนี้ใช่มันหายไปฮะแล้วก็อาวุธมีคมแล้วก็จะขอให้คุณท้ายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เนี่ยมาช่วยภารกิจครั้งนี้เพราะว่าเห็นคุณท้ายช่วยมันตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยไปเร่งหาเรือลำที่2ให้เร็วที่สุดคือสสเต้ยังคงมองว่าเหมือนมีการจัดฉากแล้วก็มีเรือสปีดโบ๊ทมากกว่า1ลำฮะนอกจากนี้ครับสสเต้บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายกฤษณะนะครับทนายที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยเอาคลิปวงจรปิดชิ้นนี้ไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะฮะส่วนตัวบอกว่าเนี่ยพอคลิปนี้ออกมาเนี่ยสำนวนคดีมันจะต้องเปลี่ยนทันทีนะเหมือนจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าและส่วนตัวก็สันนิษฐานเหมือนเดิมฮะบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือการฆาตกรรมมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นหรือเปล่าทะเลาะกันบนเรือหรือว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันครับสสเต้ยังบอกด้วยว่าเมื่อวานนี้การที่ไปทำพิธีเส้นไหว้นะครับดวงวิญญาณของน้องแตงโมเพื่อให้ช่วยค้นหาของ3อย่างก็คือไอเหมือนเสื้อที่พันเอวสีขาวกระเป๋าแล้วก็มีดนะครับที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1เนี่ยพอตกดึกนะฮะสสเต้บอกว่านางสาวพระกอร1ในทีมงานของสสเต้เนี่ยสวดมนต์ไหว้พระแล้วไปเห็นใบหน้าเรียวขาวอยู่ตรงหน้าในสมาธิฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นน้องแตงโมแน่เลยมาตามจี้คดีครับ
แต่ไม่กล้ามาตามกับสสเต้เพราะว่าสสเต้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนดุขณะเดียวกันสสเต้ยังพูดทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าสิ่งที่ทำวันนี้ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยหรือจนนะครับก็พยายามทำเต็มที่แล้วกันอาจจะไม่ถึง 100% อย่าไปคาดหวังจากอะไรที่เกิดขึ้นเยอะแต่สสเต้บอกว่าผมจะทำเท่าที่ทำได้เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่ทศกัณฐ์หรือว่าพระรามเนี่ยนะฮะไปฟังเสียงสสเต้นิดนึงฮะมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆอ่ะมันคิดได้ทุกอย่างคิดว่าพวกเราเชื่อหรือเปล่าล่ะสมมติถ้าเพื่อนตกตั้งแต่ตรงนี้แล้วไปได้1ชั่วโมงจะไม่รู้หรอว่ามีคนบนเรือหายไปถูกป่ะมันต้องมีคนบนเรือหายไปถูกป่ะแล้วใครจะมาว่ายข้ามฟากตอน 3:30 น.นี่คือประเด็นหรือมันกลัวแต่เขาปฏิเสธไม่ได้นะว่าเขาไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าตามข้อสันนิษฐานเนี่ยแสดงว่าน้องโมต้องเสียชีวิตแถวๆนี้ริมตะลิ่งตรงกับข้อสันนิษฐานของท่านกำลนวิทย์ทุกกระจ่างตกตื้นๆไงตรงนี้ประมาณตื้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องขออาสาสมัครนะมาช่วยดำน้ำบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเสื้อมันตกเนี่ยมันต้องตกอยู่แถวนี้ขณะเดียวกันคุณเต้เองก็โพสต์ครับ Facebook บอกว่าเชื่อได้หรือไม่แตงโมเมาคนเดียวเพราะว่าผลตรวจเลือดไฮโซปอร์จ๊อบโรเบิร์ตเนี่ยไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดแต่คุณแตงโมเนี่ยพบแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเทียบกับการดื่มเหล้าประมาณเกือบ12แก้วหรือดื่มไวน์ประมาณเกือบ8แก้วนะครับแล้วก็เรือสปีดโบ๊ททั้งลำ6คนเมาคนเดียวจริงหรือไม่รวมทั้งก็โพสต์ไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าขอให้โยกคดีคุณแตงโมเนี่ยเป็นคดีพิเศษให้ DSI ทำคดีน่าจะฉับไวยุติธรรมและตอบสังคมได้คุณผู้ชมอย่างที่เราพูดแต่แรกการที่จะให้คดีโอนไปให้หน่วยงานอื่นทำเนี่ยมันต้องเป็นความประสงค์ของญาติถูกไหมฮะคุณแม่คุณแตงโมกับทนายเดชาวันนี้ต้องแถลงข่าวด่วนเลยฮะเพราะมันมีเรื่องคลิปมันมีเรื่องการที่มีคนไปยื่นที่ DSI โดยวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันท์และคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินครับแถลงข่าวด่วนเลยเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องคดีที่ตอนนี้คุณเต้เองหรือว่าคุณรสนาทนายนกขาวบอกว่าอยากให้ DSI ทำคดีนี้คุณแม่คัดค้านครับไม่เห็นด้วยครับที่ให้ DSI ทำคดีเพราะว่าคดีจะวุ่นวายเพราะตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไว้ครบถ้วนทุกมิติเกือบจะสมบูรณ์แล้วถ้า DSI รับทำคดีในมุมของคุณแม่คือมันเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งใหม่ทำให้คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็ล่าช้าส่วนคดีเนี่ยตอนนี้มอบให้ทนายเดชาดำเนินการแล้วและส่วนตัวคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่เหนื่อยมากเพราะมันมีประเด็นเข้ามาทุกวันส่วนใครที่ต้องการออกมาเคลื่อนไหวถ้าคุณมีหลักฐานมาจริงๆคุณแม่บอกว่านำมามอบให้ทนายเดชาเลยเพราะคุณแม่อาจจะพูดถึงหลักฐานของพูดตรงๆเลยฮะคุณเต้มงคลกิจเมื่อสักครู่ที่คุณปิ๊กอธิบายคุณแม่บอกว่าหลักฐานที่บอกเป็นหลักฐานใหม่ที่บอกว่าเนี่ยมีคนลอยคออยู่ตรงเนี้ยฮะแม่บอกน่าจะเป็นการมโนเนี่ยฮะแม่ไม่เชื่อครับตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะสภาพความเป็นจริงคือคุณแตงโมมีบาดแผลไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้นานขนาดนั้นแม่บอกว่าน้องแตงโมเนี่ยดื่มไวน์มาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มไวน์คนที่เมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเลี้ยวมีแรงว่ายถึงขนาดนั้นถึงก็มาครึ่งชั่วโมงอะเนาะนะฮะดังนั้นคือคลิปนี้พูดตามตรงเลยคุณแม่ไม่ค่อยเชื่อและแม่ก็บอกว่าทุกคนจะต้องตกใจกับหลักฐานที่ตำรวจมีทั้งหมดอยากให้ทุกคนรอตำรวจสรุปคดีนี้เองแสดงว่าคุณแม่รู้อะไรหรือเปล่าถ้าคุณแม่บอกแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องเครื่องจับเท็จมีคนเรียกร้องเหมือนกันถูกไหมฮะบอกว่าอยากให้ทุกคนที่อยู่บนเรือไปนั่งเครื่องจับเท็จแม่ก็บอกว่ายังอยากให้ตำรวจดำเนินการเพราะมี3คนบนเรือไม่ยอมพูดความจริงฮะ3คนนั้นคือใครที่แม่บอกกระติกแซนและจ๊อบส่วนปอกับโรเบิร์ตบอกหมดแล้วแม่เชื่อว่าทั้ง3คนต้องรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเพราะอยู่บนเรือลำเดียวกันและก็มองว่าทั้ง3คนนี้อาจได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการปิดบังความจริงส่วนตอนนี้แม่บอกว่ารอไฮโซปอกับโรเบิร์ตฮะปฏิบัติธรรมให้ครบตามเวลาก่อนเพราะเขาลั่นวาจาบอกแม่ว่าบวชเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกความจริงทั้งหมดรวมทั้งแม่บอกว่าเอ๊ะคนบอกว่าทำไมคุณแม่เดี๋ยวกลับไปกลับมาแม่ยืนยันเลยบอกแม่ไม่ได้รับเงินจากใครนะโดยเฉพาะเงิน30ล้านที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้แม่บอกว่าเป็นเพียงคำพูดเล่นเพราะรู้ว่าการจะรับเงินเยียวยาเนี่ยมันมีขั้นตอนตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะได้รับเลยอันนี้คือประโยคที่คุณแม่พูดถึงกรณีของไฮโซปอกับโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะที่บอกว่าหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยจะบอกความจริงทั้งหมดและก็ก่อนวางสายคุณแม่บอกว่าก็ขอบคุณสื่อที่ติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องพยายามรับสายสื่อทุกสำนักเพราะรู้ว่าทุกคนอยากช่วยรวมถึงตำรวจที่เร่งสืบสวนคดีนี้ขอบคุณคนในสังคมที่เคลื่อนไหวเพราะอยากให้แตงโมรับความยุติธรรมแต่คุณแม่บอกว่าขอให้ทุกคนใจเย็นๆรอดูผลของตำรวจก่อนถือว่าเป็นการให้เกียรติชุดทำงานลองไปฟังเสียงของคุณแม่คุณแตงโมครับท่าน
เราจะให้ DSI มาช่วยไหมคุณแม่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยตำรวจท่านตำรวจเนี่ยนะคะทำคดีมาเนี่ยใกล้จะจบละถ้าสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยคุณแม่เห็นด้วยตาตัวเองเพราะคุณแม่ไปโรงพักบ่อยคุณก็เห็นว่าคุณแม่ไปโรงพักบ่อยคุณแม่มั่นใจนะแล้วก็ไว้ใจท่านในตำรวจทุกท่านเลยที่ทำคดีน้องโมที่ทำอย่างละเอียดรอบคอบแล้วท่านผบ.ตร.ก็สั่งมาว่าต้องคดีน้องโมนี่ต้องละเอียดยิบใช่ละเอียดธรรมดาต้องละเอียดยิบคุณแม่ก็มั่นใจตรงนี้นะคะคุณแม่ถึงไม่อยากให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาแล้วจะทำให้คดีมันยุ่งเหยิงไม่ใช่เรื่องจริงน้องโมมีบาดแผลเยอะแยะถูกไหมคะแผลมีวายสุราอยู่ในตัวบาดแผลก็เวอะหวะจะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้เชียวหรอ30นาทีเป็นไปได้หรอพูดถึงหลักความจริงนะแต่เป็นหลักฐานของทางสสผู้ทรงเกียรติเชียวนะคุณแม่ฮ่าก็แล้วแต่ท่านไงเนี่ยครับแม่ก็บอกว่าคนนอกอย่าเข้ามายุ่มย่ามให้เรื่องมันยุ่งเหยิงเลยนะครับหลายคนก็งงฮะเชื่อว่าหลายคนงงจริงๆว่าเอ้าลูกสาวตายทั้งคนเนี่ยก่อนหน้านี้จำได้ไหมคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายแล้วขณะเดียวกันคนข้างนอกเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีข้อสงสัยหลายอย่าง อยากให้เป็นคดีพิเศษจังเลยมันจะได้สามารถที่จะไปค้นหาความจริงได้แล้วก็สร้างความโปร่งใสในการหาความจริงให้กับน้องแตงโมนะฮะแต่คุณแม่เนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่อยากให้เป็นคดีพิเศษฮะหลายคนก็งงแต่อีกมุมนึงก็คือหรือว่าคุณแม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยมีหลักฐานเด็ดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันคืออันเนี้ยสังคมออนไลน์เนี่ยนะก็แตกเป็น2เสียงคือเขาไม่แน่ใจว่าคุณแม่กำลังคิดอะไรอยู่เหมือนกันคือเดาใจแม่ไม่ออกเหมือนกันฮะขณะเดียวกันครับทนายเดชาบอกว่าเป็นไปได้ยากครับที่ DSI จะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่าแม่น้องแตงโมที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้ยื่นร้องขอเองก็เชื่อว่าคณะกรรมการไม่น่าจะรับเป็นคดีพิเศษฮะส่วนทางด้านคดีนะครับคาดว่าตำรวจน่าจะแถลงสรุปคดีสิ้นเดือนนี้ฮะขณะเดียวกันครับกรณีที่หลายคนบอกว่าทำไมไม่เอา5คนบนเรือที่เหลือไปเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะเรื่องนี้ทนายเดชาบอกว่าตำรวจเขาก็มีข้อกำหนดอยู่นะต้องทำตามขั้นตอนนะครับรวบรวมหลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนถ้าจำเป็นจะเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องเข้าแต่แน่นอนว่ามันจะต้องก่อนสิ้นเดือนถูกไหมก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนคดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคดีในบ้านเราน้อยมากที่จะเอาผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จถ้าสมมติว่ามันมีพยานหลักฐานอื่นที่มันสามารถที่จะไปเอาผิดได้อยู่แล้วนะฮะครับในขณะเดียวกันครับระหว่างที่แถลงข่าวทนายเดชาก็พยายามจะโทรสอบหาสสเต้ฮะจะถามไอ้คลิปกล้องวงจรปิดที่สสเต้ไปได้มาเนี่ยนะฮะที่บอกว่าน้องแตงโมลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไม่มีคนช่วยเลยอ่ะเหมือนกำลังจะว่ายเข้าฝั่งแล้วก็จมลงไปเองเนี่ยคือโทรไปก็โทรไม่ติดเนี่ยสสเต้ไม่ได้รับสายนะฮะถามว่าทนายเดชาเชื่อไหมทนายเดชาบอกว่าผมมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ฮะว่าน้องแตงโมเนี่ยจะว่ายเข้าฝั่งเองคือไม่น่าจะใช่น้องแตงโมด้วยซ้ำไอ้คลิปที่สสเต้บอกเนี่ยแหละฮะขณะเดียวกันครับในมุมของตำรวจเองครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ถแถลงถึงความคืบหน้าคดีน้องแตงโมครับว่าณวันนี้เอาจริงๆยังไม่มีประเด็นไหนพิเศษเลยฮะแล้วก็ยังคงไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆส่วนการแถลงปิดคดีภายในสิ้นเดือนนี้หรือเปล่ายังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบก่อนนะฮะนอกจากนี้ครับพลตรวจโทจิรพัฒน์บอกว่ายังไม่เรียกคนบนเรือทั้ง5คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะครบกำหนดที่ไฮโซปอลกับโรเบิร์ตเนี่ยจะต้องมารายงานตัวที่สภ.เมืองนนทบุรีนะฮะซึ่งก็ติดต่อมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับจะมารายงานตัวคือก่อนหน้านี้มันก็สับสนเหมือนกันว่าสามารถรายงานตัวที่สวนพึ่งได้เลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าก็มีสถานีตำรวจอยู่นี่ฮะแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องมานะครับรายงานตัวที่เกิดเหตุเท่านั้นคือมันเป็นสภ.เมืองนนทบุรีนะฮะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวฮะปรากฏว่าทางคุณอนาเพชรมันบันเทิงครับเพื่อนสนิทของน้องแตงโมเนี่ยวันนี้ประกาศกลางรายการเลยนะฮะนี่กลางรายการนะฮะของช่องแปดของเรานะฮะบอกว่าถ้าใครเจอผ้าสีขาวของแตงโมที่ใส่ไปในวันเกิดเหตุซึ่งมันหายไปเนี่ยใครเจอนะมาเอาเงินแอนนาไปเลย 30,000 เดี๋ยวเราไปฟังเสียงแอนนานิดนึงฮะมีขายอยู่ก็คือใส่เป็นถ้าสมมติเนาะไปติดแถวบ้านใครอ่ะแล้วเห็นผ้าเป็นลายลูกไม้แบบนี้ลองเอามาให้ดูถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผ้าที่แตงโมใช้อ่ะดิฉันให้เลย 30,000 นะครับเพราะอย่างน้อยอ่ะมันอาจจะนำมาใช้
ต่อยอดได้ว่าต่อคดีได้มีคราบไหมฉีกขาดไหมหรือถ้าผ้าเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่าหรือถ้าใครงมได้นะสามารถงมได้ไปงมเลยถ้างมเจอดิฉันให้สดเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่คุณแอนนาประกาศออกไปนะฮะทางเพจเจมอย108เนี่ยนะฮะก็มีการแชร์คลิปนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ชาวเน็ตแสดงความเห็นบางคนบอกว่าคือจริงๆอ่ะผ้านี้เป็นผ้าที่คนบอกว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เคยพูดถึงหลายๆคนก็ตามคุณเต้ก็ตามหาถูกไหมฮะใครๆก็ตามหาชิ้นนี้ชาวเน็ตบอกมันไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะโดนเผาไปแล้วบ้างบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้เอาเงินรางวัลมาตั้งเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะให้มากกว่าแต่นี่เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะฮะแต่ว่าคือถ้าเจอก็เป็นเรื่องดีเพราะเป็นหลักฐานน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญหนึ่งในคดีนี้เหมือนกันที่จะบอกอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่คุณแอนนาบอกเนี่ยแหละโอ้แต่มันผ่านมาจากเกือบเดือนแล้วนะ27วันฮะโอ้ตั้งแต่24กุมภา20กว่าวันแล้วคือเอาจริงๆถ้ามันตกอยู่ในแม่น้ำจริงๆเนี่ยมันไม่รู้ไปไหนแล้วนะนะมันไม่รู้ไปไหนแล้วจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะพอหาได้หรือเปล่าเพราะว่าสสเต้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะชวนคุณไทยเอกพันธ์เนี่ยแล้วก็กู้ภัยแล้วก็บรรดาคนต่างๆที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยไปช่วยดำหากันนะฮะครับทีนี้เราไปหาคนหาปลาดีไหมฮะคุณปิ๊กดีฮะเราสงสัยไหมฮะคุณผู้ชมว่ามันใช่เหมือนอย่างคลิปที่คุณเต้ว่าไหมเออทีมข่าวเราฮะคุณกรองทองจันทบุรมไปคุยเลยฮะกับคนหาปลาคนนี้เราเจอแล้วฮะคุณผู้ชมครับผมปรากฏว่าเนี่ยฮะนายวินิจตรีปัญญาคนนี้ฮะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุวันนั้นผมพายเรือหาปลาอยู่ตรงนี้พอดีเขาบอกว่าเขาหาปลาตรงนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยรวมทั้งวันเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกน้ำเขาก็พายเรือหาปลาอยู่ด้วยแล้วเราก็ถามว่าพี่พายอยู่ลำเดียวไหมมีลำอื่นอีกไหมพี่วินิจบอกว่าก็มีผมอยู่ลำเดียวเนี่ยแหละแล้วเราถามพี่แล้วตอนนั้นพี่เห็นเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมเขาขับผ่านไปไหมแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องไหมเขาบอกเขาเห็นฮะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความตกใจแต่เขาไม่รู้ว่ามีคนตกน้ำก็เลยไม่ได้สนใจอะไรและหาปลาต่อจนกระทั่งสี่สามห้าทุ่มถึงรู้ว่ามีคนตกน้ำฮะทีนี้คำถามก็คือแล้วกล้องวงจรปิดที่เปิดเมื่อสักครู่ที่คุณปิ๊กอธิบายเนี่ยที่คุณเต้มงคลกิจเขาเจอเนี่ยพี่ใช่พี่หรือเปล่าผมบอกพี่วินิจบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผมหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นลำอื่นหรือไม่แต่ผมก็มั่นใจนะว่าตอนเกิดเหตุมีผมหาปลาอยู่ลำเดียวอ่ะแล้วไม่เห็นมีใครว่ายน้ำมาที่เรือของเขาเลยจำได้ใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่คุณปิ๊กอธิบายบอกว่าเหมือนกับวัตถุสีดำอ่ะสมมติถ้าเป็นคุณแตงโมหรืออะไรอ่ะมาหาเรือหาปลาแต่พี่วินิจบอกถ้าเป็นเรือผมจริงไม่เห็นมีนะไม่ใช่นะแล้วสัญชาตญาณของคนหาปลาไม่ว่าใครถ้าเห็นคนตกน้ำเขาจะต้องไปช่วยอยู่แล้วนี่นอนเลยนะฮะและสิ่งที่ลอยเนี่ยเราก็เลยถามว่าพี่เอาจริงไอ้คลิปที่ว่าเนี่ยพี่ว่าคนหรืออะไรพี่วินิจบอกว่าไงรู้มะมันไม่น่าจะเป็นคนมาว่ายน้ำเล่นเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครว่ายน้ำเล่นตอนกลางคืนแบบนี้แล้วเลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นคนนะน่าจะเป็นขอนไม้หรือวัตถุอย่างอื่นมากกว่าลองไปฟังเสียงของพี่วินิจตรีปัญญาคนหาปลาและพายเรืออยู่จุดนั้นครับมันเหมือนกับว่ามีอะไรลอยอยู่ข้างๆอ่ะเราเห็นคนว่ายน้ำมาไหมคะไม่เห็นเลยนะเพราะผมไม่สังเกตมุ้งตั้งหน้าตั้งตาดูแต่ตะข่ายลงเลยตะข่ายลงตะปลาถ้าเป็นคนก็คงได้ยินเสียงอะไรให้ช่วยหรืออะไรสักอย่างเห็นไหมนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยไม่มีอ่ะคิดว่าไม่ใช่คนนะถ้าเป็นโอ้โหคงผายเข้าไปช่วยเขาแล้วแหละคือนึกถึงคนที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสมมติว่าเขาไปเจอคนที่ตกน้ำอยู่เนี่ยกำลังว่ายเข้าฝั่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะช่วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้เรือลำนี้ไม่แน่ชัดว่าของพี่วินิจหรือเปล่าไงแล้วที่สำคัญคือมันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้อันนี้คือเป็นการที่เหมือนจินตนาการไปนะฮะเพราะว่าจากคลิปเนี่ยมันเห็นไม่ชัดว่าเป็นคนหรือเปล่าไงฮะตรงนี้เองที่เดี๋ยวสสเต้เนี่ยเห็นบอกว่าจะให้ธนากฤษณะไปมอบให้กับตำรวจตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะไปดูคลิปอื่นๆประกอบไปด้วยนะฮะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม